เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับรายการ SCF ครับวันนี้ครับเราอยู่เกม Paris Land นะครับซึ่งเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อ21มิถุนายนนะครับในตอนสำหรับการเปิดเนี่ยก็มีให้เลือกทั้งหมด9อาชีพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเล่นอะไรกันโอ้ดาบคู่แน่นอนตัวนี้โอ้โหแค่กดตัวละครมาเนี่ยก็อลังการแล้วนะเป็น Warrior นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเฮ้ยเลือกเพศได้ด้วยนี่หว่าลองกดโว้นี่คือพาราดินเพศหญิงนะครับนึกว่าจะล็อกเพศตามอันนี้แหละไหนลองเสือดิเสือไม่มีเพศไม่ใช่เสือสิงโตโรบิเรียนนะครับสิงโตเราต้องเป็นทรงนี้ซิโอเคระเบิดนะฮะส่วนสูงตัวละครนะครับแน่นอนว่าเราเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่นะเอาสูงสุดไปเลยเอาตั้งชื่อว่าไทโก้แล้วกันนะครับมาจากไทเกอร์แล้วก็ทองนะครับไทเกอร์มันไม่ใช่ไทเกอร์มันไม่ใช่เสือนี่หว่ามันเป็นไลออนลืมไลออฟแล้วกันก็เรียนแบบมาจากไลออนนะครับเป็นไลออฟนะครับมาแล้วผมเข้ามาใหม่ก่อนนะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนหลังจากที่เมื่อกี้เราไปเปลี่ยนภาษามากับเข้ามามันไม่ใช่สงครามแล้วนะมันกลายเป็นป่าอะไรสักอย่างนะครับหยิบศิลาจารึกขึ้นมาโอ้ศิลาจารึกสวยว้าวพูดคุยกับเจยานะครับเจยาคือคนนี้ฮะศิลาจารึกคุณคือเจยานะครับศิลาภาพจารึกผิดปกติรับเควสไปหลายปีก่อนเป็นผู้บุรุษของชาวกาก้าได้อพยพมาที่นี่จากการชี้นำของศิลาจารึกก็ต้องเห็นด้วยตานะผมจะโอ้นี่คือโลกนี่คือโลกของ Terris Online นะครับโลกกว้างใหญ่ไพศาลนะครับมีเหมือนกับพลังแห่งความมืดเกาะท้องฟ้าแล้วก็มีภูเขาใหญ่ๆกลางๆนะครับว้าวแล้วนี่คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวไปเควสกันเควสให้เหมือนจะให้คุยโอเคเป็นคัตซีนใหม่นะครับนี่คือโลกขั้นกว้างใหญ่ของ Terris Land นะครับโว้เป็นวิวที่สวยงามมากนะครับดูภูเขาตำนานไม่เคยเอ่ยอะไรถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่แปลกประหลาดขนาดนี้เลยมันแปลกไปหน่อยไหมชั่วน้อยร้อนรนคนที่หลังคอฆ่าลูกสู้มีคนที่หลังคอด้วยปลดล็อกจุดอ้างอิงแล้วนี่คือหินเทเลพอร์ตโอเครับทราบนี่คือหินเทเลพอร์ตนะครับกดชิปเพื่อวิ่งนะโอเคเรากดก่อนที่เขาจะสอนอีกกดก่อนสอนอีกแล้วเฮ้ยเจ้าสองคนนั้นน่ะช้าก่อนอันนี้น่าจะเป็นเผ่าอันคัชนะครับไม่เห็นป้ายห่วงห้ามนี่เหรออืมโอเคเหมือนจะมีเรื่องนะครับกับเราเซมทอร์นะครับมาโอ้เยอะมากป้องกันโอ้เจยานี่เอาเรื่องนะแล้วเดี๋ยวนะพักพวกมาจากไหนเนี่ยเซนทอร์กำลังหาเรื่องเราเหมือนถูกโจมตีแล้วเผาพวกนี้นะครับก็จะต้องให้พวกเราช่วยนะครับไปลุยมาจมตีนี่ปลาขวานจมตีปลาขวานระบบจมตีนี่ก็จะเป็นแบบคลิก1ทีนะครับแล้วก็จมตีไปเรื่อยๆนะครับอารมณ์เหมือนของกิลวอร์นะครับแต่ว่าเกมนี้มันเดินได้ระหว่างเราจมตีนะครับเราไม่ต้องไปยืนนิ่งๆหน้าศัตรูนะครับโอเคพูดคุยกับนักรบกล้านะครับไปขึ้นเกวียนว้าวเราจะได้ขึ้นเกวียนแล้วไปนี่คือร้อนแน่เลยนะเราจะไปอันคาชเพื่อฟื้นความทรงจำเราความจำเสื่อมเหรอครับเนี่ยไลออฟกำลังทนทุกข์ทรมานกับการเสียความทรงจำโอ้เราใช้ตัวอะไรอะเหมือนจะเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตบางอย่างนะครับในการลากเกวียนนะไม่ใช่ม้านะไม่มีใครเล่นตัวแบบเราอ่ะนั่นไงพวกมุ่งสู่เอ้ยอะไรอ่ะมีคนขี่แรดตัวใหญ่มาด้วยนะเหมือนจะเป็นไดโนเสาร์มากกว่าเล่นเหมือนเราเลยนะไปแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับมอนทอกนะครับผู้ช่วยของรอนมอนทอกไปกระดานข่าวนะครับไหนลองคุยกับกระดานข่าวช่วยเหลือมาป่าเขี้ยวเงิน
เหมือนจะมีภารกิจนะเราจะต้องจัดการหมาป่าราชาหมาป่าเขี้ยวเงินได้เลยนะครับเนี่ยเราก็ต้องไปจัดการหมาป่าอยู่แล้วนะครับเราก็ไปจัดการหมาป่าเขี้ยวเงินเลยผมเล่นตัวนี้เพราะว่าไม่อยากซ้ำกับคนอื่นนะแต่ว่าสิงโตเต็มเมืองเลยนะครับมันอาจจะเป็นตัวสุดโกงเลยก็ได้คนขี่เจ้าแรดตัวนี้เยอะเลยนะครับมันไม่แน่ใจเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวที่เขาลากเกวียนมาเมื่อกี้เหมือนจะมีการนำทางไปทางนี้นะครับตกอยู่ลุกรวมได้รับของขวัญจากลิซ่าไดอารี่ที่นางทำขึ้นเองกดคิวคุณสามารถใช้การวิ่งเร็วไหนลองดิอุ้ยวิ่งเร็วจริงด้วยนะครับเอ้านี่ไงหมาป่ามันจะมีค่าหัวอยู่เลยเนี่ยคนเต็มเลยนะแต่ก็หมาป่าเต็มไปเลยนะครับไม่ต้องแย่งกันเออโจมตีเข้าไปหมาป่าหมาป่าดุร้ายเฮ้ยเรายังไม่ได้ลองใช้สกิล3สกิล4เลยนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันเอาล่ะถาไม้ตายอู้ฟาดหนักถาไม้ตายอู้ฟาดหนักกว่าเดิมกวาดหลบให้พ้นเอ้ยนั่นไงเขี้ยวเงินตัวที่มีค่าหัวนะครับที่เป็นอุ๊ยอะไรอะของใครไม่ใช่ของมันล่ะเอาล่ะเขี้ยวเงินเหมือนเขี้ยวกุดหรือเปล่าอุ้ยแข็งแกร่งจริงนะครับเราก็คือต้องร่วมมือกันนะข้าจนภัยคนอื่นนะไม่งั้นเราคนเดียวคงจะสู้ได้ลำบากนะครับเอ้ยโอเคอุ้ยลบเอาจับระยะเขี้ยวเงินโอเคเรียบร้อยเขี้ยวเงินถูกจำกัดไปแล้วนะครับสำเร็จนะฮะโหคนเยอะมากนะครับตัวนี้ประมาณตั้งชื่อไทยแลนด์นี่จะเหอไปไหนเป็นนักธนูนะฮะตั้งชื่อว่าไทยแลนด์รู้เลยมาจากประเทศไหนนะฮะโอเคค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองนะครับเพื่อที่จะส่งภารกิจกันดีกว่าไปเอ้ยเรามีเกตน้ำไฟอะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นพลังแห่งความมืดของเรานะกระหายเลือดอะไรไม่รู้นะครับช่วยเหลือนี่ได้กระหายเลือดไปที่กระโจมของหัวหน้าเผ่าโอเครับทราบผมเข้าใจว่ารอนเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่านะแต่เหมือนจะไม่ใช่นะครับอ๋อหัวหน้าเผ่าเขาต้องแบบอยู่ในกระโจมนะครับที่แบบใหญ่กว่าเพื่อนนี่ไงปาทูน่านะครับสัมผัสศิลาอันคัชนี่คือศิลาศักดิ์สิทธิ์มันคล้ายๆกับศิลาจารึกของเจ้าจริงๆโอ้ส่องแสงนะครับถึงกับต้องหลบเดี๋ยวก่อนนะนี่คือท่านมีพลังที่น่าทึ่งยังกับบรรพชนของเราไปครับเหมือนเราจะโดนจู่โจมหรือเปล่าอุ้ยใช่นะครับตอนนี้ชาวเมืองกำลังวุ่นวายนะครับนั่นคือศัตรูไม่ใช่นี่คือศัตรูอ่ะหน้าตาเหมือนกันหมดไม่รู้เลยนะเป็นใครเราจัดการกับพวกผู้บุกรุกนะครับเอ้ยเรามีท่าไม้ตายใหม่เลยค่ะสะใจมากเอาอีกรอบชอบเอาอีกรอบเฮ้ยโอ้นั่นมันบ้าอะไรเนี่ยเป็นตัวที่ใช้เสาอันบักเอกนะครับดูแล้วไม่น่าจะเป็นพวกเรานะครับเจ้านั่นคือหัวหน้าบอลนะครับเดี๋ยวจะจัดการมันนะด้วยท่าไม้ตายใหม่ของเราแต่ไม่ค่อยแรงนะครับดูสิพลังรุนแรงสัดเข้าให้โอเคหลบกันนะครับโอ้โหมันใหญ่มากนะครับท่าไม้ตายที่เบามากโอเคบอสจะตายแล้วนะครับบุ้มอ้าวโอเคชนะแล้วนะครับอุ้ยอยู่หอคอยทมินมันก็ขยับนะครับสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วข้าต้องไปที่ท่านบูชาทันทีเพื่อทำการสังเวยกลายเป็นความมืดนะครับดูเจ้ามีหนวดเทนทักเกิลเกิดขึ้นด้วยโหน่ากลัวจริงๆนะครับเฮ้ยโคตรเท่อะไรเนี่ยอีกาเหล็กอันนี้เท่จริงนะครับเป็นของเผ่าเราหรือเปล่าหรือของผู้เล่นคนอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
ขอบคุณวิญญาณแห่งธรรมชาติท่านอาการดีขึ้นเรื่อยๆฮะเหมือนจะมีการอะไรอ่ะพาไปหานักบวชเดี๋ยวนี้เหมือนลูกชายเขาป่วยนะครับลูกชายของหัวหน้าเผ่านะจะอาการเหมือนซอมบี้อ่ะไม่แน่ใจกันโอเคขี่พาหนะเพื่อสำรวจหอคอยชามินอุ้ยไอตัวเท่ๆนี้คือเดี๋ยวเราจะได้ขี่นี่มันอ่ะสุดยอดไปเลยนี่เราได้โดยอีสานโอ้โหอีกาแห่งความมืดเป็นหอคอยแห่งความมืดจริงๆนะครับว่าแต่อีกานี่มันใช่พวกมันปะเนี่ยมันเข้าๆมากเลยนะครับดูแห่งความมืดกันนั่นร้อนนี่นาเขาลังรวบรวมผู้คนนะครับอยู่ใต้หอคอยทามินโอเคเราไปสำรวจมาแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่การนำทางเพื่อทำการเข้าถ้ำสลัวเข้าสู่ดันเจียนอ่ะยืนยันโอเคเรามาแล้วเราก็มาพร้อมกับคนอื่นๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นพรรคพวกที่รอนมีรวบรวมมานะครับอุ๊ยพวกนี้เหมือนเป็นพิษครับเหยียบแล้วแบบเจ็บอ๋อมันเป็นแมงมุมจิ๋วอุ๊ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวลองสกิลใหม่กันเลยดีกว่านะครับอุ๊ยๆร้อนลุยแล้วโอเคเหมือนจะเป็นระเบิดพลังติดไฟนะครับตัดเข้าไปเหมือนท่าที่มันโจมตีหมู่นะมันก็จะเบากว่าท่าที่มันโจมตีเดี่ยวนะครับผมเท่าที่สังเกตเอ้ยเรามุ่งหน้าไปก่อนละกันโอเคมันช้าอุ๊ยจะตายจะตายดีจริงๆมีพักพวกแล้วอุ่นใจนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวนี่น่าจะซัดไอ้พวกนี้ลำบากมากๆนะครับเพราะว่ามันถึกเอาเรื่องเลยนะครับดูจากที่เราตีนะครับคือแบบเลือดแทบไม่ลดไปฟาดเข้าไปเราต้องลุมกันนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าพวกนี้มันก็แข็งแกร่งเอาเรื่องนะครับแมงมุมเนี่ยเหมือนมาแตกตัวใกล้ๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำความเสียหายอะไรเฮ้ยนั่นมันอะไรนะทำไมมีคนยืนอยู่ตรงนั้นหัวหน้าเผ่าเอ๊ะทำไมหัวหน้าเผ่ามาอยู่ที่นี่ล่ะเอ้ยเจยาโดนขึงดูเหมือนว่าหัวหน้าเผ่าจะเป็นตัวร้ายนะครับทรยศเผ่าพันธุ์นะครับเอาล่ะสกูน่าตบกาผู้รับใช้ที่สื่อสัตว์แห่งอัปมงคลดีจังเลยแห่งอัปมงคลโดนทรยศแน่ดูทรงอย่างนี้นะครับคือชุบชีวิตลูกให้แต่ว่าลูกเต็มไปหมดเลยดูเหมือนเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะฟื้นชีวิตลูกขึ้นมานะแต่ว่าไอ้แมงมุมเนี่ยเขาชุบแบบเนี้ยแล้วก็นานโดนหลอกฆ่าอย่างที่คิดว้าหัวหน้าเผามองเทงไปแล้วนะครับรอนยังอยู่รอนมาตัดยายแมงมุมเอาล่ะได้เวลาต่อสู้กับมันนะครับเจอกับอ๋อภาพลงตามันไม่ใช่ไม่มีการชุบชีวิตอะไรทั้งนั้นนะมันคือภาพลงตาครับผมนี่คือบอสแมงมุมนะครับโอเคตบๆเข้าไปอุ้ยๆอะไรอ่ะน่ากลัวแต่ไม่ใช่ทางเรานะดาบยาพิษเหรอต้องฟาดเข้าไปหมุนๆหลบๆๆอุ้ยโดนติดทำลายไข่แมงมุมเพื่อให้รอดทำยังไงอ่ะอ๋ออันนี้ต้องให้เพื่อนช่วยอย่างเดียวเหรออ่ะโอ้คือเกมนี้มันต้องสามัคคีกันระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าอุ้ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็อ๋อไข่แมงมุมไข่แมงมุมโอเคอะไม่ได้โอเคทำลายมันนะครับผิดดีนะมีนักฮิลอยู่ในตี้เรานะครับพานมาเข้าไปพลังแห่งดาบเขี้ยวพิษมันไม่มีวงให้เราแบบหลบอะไรเหมือนหมาป่านะครับเอาตายแล้วหรอโอเคเหมือนดันเจี้ยนนี้จะพังทลายลงนะครับเห็นด้านบนนะครับด้านบนอุ้ยหอคอยทามิน
หดแล้วก็นิ่งเหมือนเดิมไปแล้วเข้าไปกูควรให้เหลือคอนว่าหัวหน้าเผ่าอีกต่อไปรอนอนาคตอยู่ในมือเจ้าโอเคทีนี้รอนน่าจะกลายเป็นหัวหน้าเผ่าคนถัดไปนะครับได้เลยรอนนี่โดนตีเยอะสุดเลยนะครับประหลาดใจจริงๆเปิดหีบโอเคใส่กระหายเลือดอันใหม่นะครับโอ้มันเท่จริงๆเลยหีบแบบหีบเท่มากโอเคกดนำทางออกออกจากเช่นปัจจุบันครับผมโอเคเราก็กลับมาสู่เมืองนะครับเดี๋ยวลองสำรวจระบบสกิลของเราดีกว่านะครับบทบาทความชำนาญพิเศษคือดาเมจนะครับตอนนี้อีกด้านหนึ่งน่าจะเป็นทำเควสหลักให้เสร็จเพื่อปลดล็อกโอเคได้ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลหากมีพลังใดหนึ่งมากเกินไปนักสู้จะพลังดาเมจน้อยลงนะครับหลังจากใช้สกิลที่4แผ่นดินไหวพรสวรรค์อลิสสามารถเพิ่มพลังงานที่ลดลงดังนั้นมันจึงพรทองสวรรค์ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มดาเมจสายฟ้าพิโรธคือมันมีการคอมโบแล้วต้องควบคุมสมดุลของพลังนะครับถ้ามันมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราสูญเสียพลังบางส่วนไปนะก็คือด้านอสูรแล้วก็จิตมั่นคงนะครับทำอะไรไม่ได้เลยถ้าอันติเมทนะครับก็คือเลือกเพื่อกำหนดท่าคลาส3อันนะครับช็อกสายฟ้าโอเคยังไม่ปลดล็อกนะครับตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะนอกจากการอัปเกรดทั้งหมดก็อัปเกรดทั้งหมดไปเลยนะครับเยี่ยมไปเลยระดับ7นะครับเปิดร้านชื่อเสียงเพื่อซื้อแรดมันคือแรดจริงๆด้วยครับทุกคนผมเดาถูกเปิดร้านชื่อเสียงเหรอ Please tap Reputation Shop Reputation Shop เหมือนที่เนี่ยครับมันเป็นแคมป์ที่ชื่อว่า Uncash นะครับพอเรามีความช่วยเหลือชาวเมืองได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็จะแบบว่าได้รับชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความเชื่อใจนะครับจากชาวเมืองแล้วก็สามารถเอามาแต้มมาซื้อของได้นะผมจะซื้อแรดแรด10บาทเองมีตั้ง 2,000 สุดยอดไปเลยนะไหนดูสิว่าร้านที่เสียงมีอะไรบ้างขีดจำกัดการซื้อแต่ว่าส่วนใหญ่นะมันยังไม่ปลดล็อกอุ้ยอันนี้มีแรดเขาน้ำเงินนะอย่างโหดโอเคเรามาดูดีกว่ากดแซดในการขี่วู้ขี่แรดแล้วนะตัวใหญ่มากนะกระโดดได้ไหมไหนวิ่งได้เร็วกว่าเราไหมนี่ไงเหมือนเดิมเลยนะกด X เป็นหูแรดจู่โจมอย่างโหดโอเคไปที่ท่าเรือเพื่อ เดินทางโดยเรือนะครับไอ้แรดเต็มเลยอันนี้แรดป่านี่นะครับเจ้าพวกนี้ก็คือฮะขุนเขาหมาโง่ก็คือเอ้ยบางคนมียศด้วยนะเป็น10โทนะครับโอเคตอนนี้เรามาที่ท่าเรือนะครับเขาเรียกอู่เรือนะครับมาที่อู่เรือไปคุยกับรอนไอ้รอนวาร์ปมานี่เราฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ซิลเวอร์เลสกันนะครับโดยใช้เรือหัวเสือนะครับโอเคออกเดินทางกันแล้วนะครับโอ้มีเรือบินด้วยเรือบินอันปักใหญ่คือเราหรือเปล่าคือเราไม่ใช่เรือธรรมดาแต่เป็นเรือบินเหรอว้าวเอ้ยไม่ใช่เรือเรานะของเราเป็นหัวเสือนะครับอ้าวหรือว่าเรือเราเนี่ยโอเคเรากำมันยมณีนะครับโว้วเรากระโดดลงไปที่เมืองใหม่นะครับว้าวนี่มันเป็นเมืองแห่งเทพเป็นอะไรศิราไม่เรืองเอ้าโดนขโมยไปอีกโอ้ชีวิตตามมันไปตามไล่ตามเหี่ยวแล้วก็เอาศิราจารึกคืนมานะครับอัปมงคลมาถึงใน1วันฮะอัปมงคลขึ้นอัปมงคลอ่ะคืนแห่งความมืดอะไรแบบเนี้ยฮะนกมันล่อเรานะครับซึ่งมีอัศวินคนนี้นะครับเป็นคนล่อเรามาชื่อว่าแคทเธอรีนนะครับข้ารู้จักท่านฮีโร่ผู้ปัดเป่าเงามืดแห่งอันคาชตัวนี้เหมือนจะเป็นพาลาดินนะครับอ้าวเหมือนอยากดวลนะครับหาคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมก็คือแคทเธอรีนโอเคมาเราจะมาดวลเดือดกับแคทเธอรีนกันนะครับอุ้ยเราตีแรงกว่าเยอะเอาละเดือดดาดเพิ่มพลาดฟาดเข้าไปโอ้ยมึนอะไรอ่ะเอ้ยมึนติดใส่อ๋อ
อันนี้น่าจะเป็นผลจากที่เราใช้พลังไฟฟ้ามากเกินไปนะครับทำให้เฮ้ยตอนนี้เราใช้พลังสัตว์ป่ามากเกินไปแล้วนะเราต้องทำอะไรอ่ะแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ แล้วเราต้องใช้พลังไฟฟ้านะเพื่อรักษาสมดุลร่างกายของเรานะครับไฟฟ้าคืออันที่สองใช่ไหมเฮ้ยแย่แล้วสามแล้วกันใช้เกตของทั้งคู่นะครับเฮ้ยมันมีโล่โปรเทคชันนะครับโล่แห่งการป้องกันอ้าวอ่ะอยู่ๆก็กระโดดเท่ๆโอเคเหมือนเขาแค่ต้องการจะวัดกับเรานะครับแค่นั้นเองเรามีหมวดขึ้นมาใหม่นะชื่อว่าพรสวรรค์นะครับนี่คือสาขาพรสวรรค์ความชำนาญพิเศษปัจจุบันนะครับอันนี้เหมือนเป็นพาสซีฟนะครับผมพาสซีฟเกมการตั้งรับเดี๋ยวผมเอาจู่โจมฮึ่งเหิมแล้วกันนะครับเพราะว่าท่าเบสิกเนี่ยผมว่ามันใช้บ่อยที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปที่ศาลากลางกันครับนี่คือรูปปั้นที่ชื่อว่าเจ้าหญิงนิทาชั่วนิรันดร์ที่อุทัศเอ้ยอุทิศให้กับจูเลียตเอ้ยคนแคละออรีนฮะแคทเธอรีนเป็นองค์หญิงอ่ะหรือว่าเจยาเป็นองค์หญิงโอเคครับเดินทางของเราก็เดินมาถึงศาลากลางนะครับนั่นน่าจะเป็นเจ้าชายฝ่าบาทไม่ใช่เจ้าชายนะนี่คือองราชันฮีโร่จากอันคัชข้าได้ทดสอบพวกเขาให้ท่านแล้วมีฝีมือสมคำร่ำรือโอ้เหมือนจะมีการแสดงภาพโฮโลแกรมให้ดูนะครับเซฟเฟเบอร์และกับผู้ดูแลหอสมุดดวงดาวหายตามหายกันหายไปกันได้ครับภารกิจตามหาคนใช่ไหมไปตามแคทเธอรีนไปหอสมุดโอเคครับไปก็เหมือนจะมีผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับวาร์ปได้ด้วยนะครับดูเขาเดินแบบวาร์ปปั๊บไม่ต้องขยับแขนเลยสุดยอดไปเลยนะอันนี้ก็ด้วยอีกคนนะครับเดินแบบไม่ต้องขยับขาวาร์ปได้นะครับไปโอเคเขาขอบคุณล่วงหน้าไปแล้วนะครับเราก็ต้องอุ้ยอุ้ยเท่อะไรอ่ะม้านินมังกรไม่กวางนั่นคือกวางโอ้กวางตาเรือนแสงมันเท่จริงๆนะครับแล้วดูเขาดิแบบอยู่ข้างหัวมองไม่เห็นอะไรแล้วนะชนอีกแล้วฮะคือกวางหันหัวทีเดียวนี่คือชนหัวปิวเลยนะแรดเท่กว่าเยอะนะเออไปกันดีกว่าห้องสมุดเวทมนต์นี่เองนะครับก็ผู้ดูแลหอสมุดหายไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆหานะครับโหดูชื่อเราเท่มากเลยผู้กอบกู้แห่งเผ่าทาทาสัญชาตญาณของข้าบอกว่านี่อาจจะเป็นปริศนาได้เลยปริศนาอะไรไม่รู้คือเรื่องแสงเต็มห้องเลยครับหมายถึงฮะปริศนาที่ว่าหมายถึงพัซเซิลให้เราแก้กันเหรอหมุนรูปปั้นเพื่อเปิดโคมสว่าง2ดวงอาจจะต้องให้รูปปั้นนี้นะครับมันชนกันนะครับคิดเหมือนกันไหมทวนเข็มนาฬิกาโอเคแสงอ่ะอย่างที่คิดไม่มีอะไรยากนะครับโอ้เป็นสองแฟรี่นะครับส่งไปพลักไปที่ดาบแห่งนางฟ้าอันนี้คือรูปปั้นเจ้าหญิงนะไม่ใช่นางฟ้าครับเป็นเจ้าหญิงโอ้เหมือนจะมีตัวหนังสือขึ้นมานะแลมองดาราและค่อยคว้าอิสระไอ้ค่อยคว้าอิสระเผชิญโชคชะตาและเฟ้นหาสัจจ์ว้าวลึกลับจริงๆนะครับแสงเข้าไปในเวทมนต์ในหนังสือเวทมนต์นะครับสำรวจอ๋อโดนตายอย่างสัจจะยอมรับคำท้าของท่านแล้วคำตอบอยู่ในแสงตรงหน้าคุณยืนเข้าไปในวงเพื่อเลือกฮะอะไรคือบางสิ่งที่พิเศษของเซเบอร์อะไรฮะถ้วยรางวัลกับไก่ถ้วยรางวัลดิอะเรากลายเป็นแกะเลยอะโอเคเราลองไปยืนไก่ครับถูกแหมก็เมื่อกี้ผิดกลายเป็นแกะแล้วก็ต้องตอบให้มันถูกสิไม่รู้นะครับปวดเลยไม่รู้ไม่ใบ้อะไรเลยสัญลักษณ์ของตระกูลในอดีตหรือปัจจุบันกันนะนกอินทรีเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งคาปูเลตในอดีตด้านซ้ายสิครับเป็นอินทรีนะเยี่ยมถูกต้องนะครับเรานี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยคำตอบที่3จะแสวงหาความจริงได้อย่างไรเวทมนต์กับจักรกลหรือว่าเวทมนต์กับการเล่นแร่ธาตุจากก้นที่ครับเป็นเมืองล้ำยุคจำได้
ติมน่าจะต้องแต้ม4อันนะถ้าเราของขวัญแห่งโชคชะตาคืออะไรความรู้หรือศิลาจารึกก็ต้องศิลาจารึกอ่ะผิดกลายเป็นน้ำแข็งมาเลยนะโอเคเกือบตายนะครับเมื่อกี้โดนบทลงโทษเข้าไปนะครับโอเคประตูแห่งสัจจะกำลังจะเปิดแล้วนี่คือประตูแห่งสัจจะนะครับคือประตูเล่นลับนะฮะโอเคตามรอนไปห้องแห่งความลับนี่คือห้องแห่งความลับอุ้ยห้องแห่งความลับเหรอหนังสือพวกนี้หายากนี่มันแผนภาพการออกแบบพิโรธแห่งนิทฮอกว้าวอะไรก็ไม่รู้ออรินอยู่ไหนพิมพ์เขียวอยู่กับเขานี่ไงออรินทรยศออรินจะชิ่งออรินกลายเป็นบอสเออหุยอะไรอ่ะอยู่ๆออรินก็พุ่งแบบเป็นสีเลือดอ่ะครับหุยแล้วก็ระเบิดพลังแห่งความมืดรวบรวมพลังแห่งความมืดระเบิดตุ้มตามแล้วก็แปลงร่างออกเป็นหมาป่าเทนทาเคิลหลายๆตัวนะครับออรินไปร่วมกับสาวกพวกนั้นโอ้โหหลอดเลือดเต็มจอเลยเดี๋ยวเราลองขี่สัตว์ดูไหมไม่หยีไม่ให้ขึ้นเลยเฮ้ยแคทเธอรีนโดนลุ่มเอ้ยเดี๋ยวเราโจมตีเจ้าพวกนี้ก่อนนะครับไอ้พวกนี้ไม่ถึงเท่าไหร่นะใช้พลังสายฟ้าเออถูกเข้าไปเออด้านล่างมีอีกนะแต่ว่าตรงนี้สู้ได้ไหมเดี๋ยวเราช่วยพวกนี้ก่อนเราเก่งเราพลังแข็งแกร่งแล้วนะจากสกิลเวลที่อัพมาเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยสะใจจริงๆนะครับสาวกโลกาวินาศหมาล่าเนื้อช่องมิติจัดการสัตว์เข้าไปเรียบร้อยนะครับจัดการพะผีอะผีซินโนซินโนเหมือน NPC และที่สุดท่านก็มาถึงผู้นอกผู้ครอบครองศิลาจารึกโว้วนี่จะเป็นผีคนดีนะครับอุ้ยผีคนดีติดเชื้อแล้วนะครับอ้าวอ้าวเฮ้ยโอ้ก็คือเหมือนสถานการณ์มันแย่ลงนะครับแล้วก็ผีช่วยเราให้เราวาร์ปออกมาได้นะครับโอเคเรียบร้อยเขาก็ออกมาได้แล้วต่อไปก็เรารับรางวัลจากแคทเธอรีนนะครับแล้วก็ทำการสัมผัสรูปปั้นน้ำJust an illusion from the memory crystal. Let's catch up. อ๋อมันคือลูกแก้วความทรงจำนะครับเราตามรอยเท้าไปแล้วก็หาเบาะแสก่อนนะครับ Officer Faber, is Orin's idea feasible? ก็คือเหมือนนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ออรินเหมือนมีการสมคบคิดอะไรกันสักอย่างนะครับอะไรอะ Your plan isเหมือนจะมีการร่วมมือกับคนนอกทำอะไรสักอย่างนะครับนั่นไงเกิดอะไรขึ้นมิดฮอกมีการใส่ลูกแก้วความทรงจำนะครับอุ้ยเขารู้ด้วยนะว่าเราดูอยู่นะครับเจอความลับเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในศิลาที่ช่วยเพิ่มพลังนี่คือของจำนันของข้ออะไรอ่ะหน้าตาเหมือนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เลยนะใช้หินเทเลพอร์ตไปที่จตุรัสส่วนกลางคือเมื่อกี้เราอยู่ที่เมืองลอยฟ้านะครับแต่ตอนนี้เราเหมือนอยู่ที่พื้นดินนะครับเอาชนะทหารยามตระกูลปาร์เกอร์พีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วเอ้ยเนี่ยตายละนี่คือทหารยามเรานี่เดินดุมๆไปเลยนะเพิ่มพลังสปอร์มันหนีมันเป็นตัวระยะใกล้ไอ้ระยะไกลนะครับมันก็เลยแบบหนีนิดนึงนะปากฝันไปให้หยิบธนูและสอนอะให้เราเล็งธนูนะครับยิงใครบ้างคนนี้อ่ะยิงอุ้ย
แม่นยำมากยิงแม่นยำมากนัดเดียวตาย เป็นการลอบสังหารที่แบบว่าไม่มีใครตื่นตระหนกเลยนะครับแบบเดินชิวๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราคุยกับแคทเธอรีนนะอุ้ยเราเข้าสู่การต่อสู้แล้วนะครับเหมือนจะเป็นอ๋อเหมืองหินเทคโนโลยีที่มันมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับอืมตัดเข้าไปอืมดูสิสาวกโลกาวินาศก็อยู่กับพวกนั้นด้วยก็คือเจ้าพวกนี้กับสาวกโลกาวินาศมีการร่วมมือกันนั่นเองนะครับดูสิออรินอยู่ที่นั่นไปกันเถอะเราจะเจอออรินแล้วนะอุ้ยพรรคพวกมันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่หน้าตาซ้ำๆกันนะอุ้ยปะทะออรินทำไรอุ้ยออรินใช้พลังแห่งโลหิตมันเท่จริงๆเลยพลังแห่งไฟเหมือนจะมีการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะครับมีการยิงพลังแคทเธอรีนซัดอะเสียใจด้วยจอมาช้าเกินไปเสียใจอะไรฮะอืมซัดเข้าไปเราลองใช้สกิล R ดีกว่าปลดปล่อยพลังสายฟ้าอ๋อโอเคโล่พลังเสถียรรีบทำลายหลบก็คือเราสามารถทำลายโล่พลังนี้ได้นะครับวุ้ยวุ้ยมันมีพลังแห่งเลเซอร์ด้วยแล้วก็มีโล่มาอีกแล้วอะไรกันเนี่ยอืมวุ้ยระเบิดเฮ้ยอะไรอ่ะวุ้ยเท่จริงซิกูล่าแมทริกแห่งล้ำยุคนะครับอ้าวตายแล้วไม่ตายง่ายๆนะดูทรงน่าจะแบบหลอมรวมพลังไม่ข้าจะฟานรกโลกันและพวกเจ้าต้องมากับข้าคุณโจเลียต้ามีเพียงข้าที่ไม่มีวันทรยศท่านนะนี่มันสัญลักษณ์พิเศษนี่คือเข็มกลัดอินทรีย์เราจะจบเรื่องทั้งหมดนี้เมื่อเราเจอรูปปั้นเจ้าหญิงรีบออกไปจากที่นี่เร็วผู้ปกครองสูงสุดกำลังตื่นล่าถอยออกจากป้อมปราการโอเคได้ครับอุ้ยมีอุกกาบาตร่วงลงมาเป็นแถบๆแล้วก็ศัตรูเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เป้าหมายของเราคือการล่าถอยนะไม่ใช่การสู้กับไอ้เจ้าพวกนี้นะครับโหมันบึ้มบ้ามมากไปๆออกไปจากที่นี่มีอัศวินมาช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวอึ๊บปกป้องซิลเวอร์ลิทฮะลอนกระโดดลงไปเพื่อทำลายเจ้าพวกนักเวทนะครับเจ้าประมาทเกินไปเจ้ากำลังจะฆ่าตัวตายโอ้โนลอนเฮ้ยมังกรเหรอโอ้นี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยมีการยิงหน้าไม้กันเกิดขึ้นนะครับเฮ้ยเราปกป้องเรือเหาะได้เลยมุมมองของรอนโอ้คืออันนี้ขอให้เล่นรอนนะครับอุ้ยรอนโหดมากมีแบบกระแทกลงกระแทกโล่ปวดหน้าผมนะไอ้นี่มันยิงแม่นจังเลยเว้ยค่ายตัวระยะไกลก่อนดีกว่านะกระแทกโล่ซัดสายฟ้าพุ่งโจมตีกระแทกซัดไปเอาชนะศัตรูใกล้เคียงไอ้เจ้านี่เหรอโอ้เราเลือดเราเหลือแค่นี้เนี่ยนะโอ้โหโหดมากโหดมากซัดเข้าไปกระแทกโล่ไอ้ตัวใหญ่จะตายแล้วตัดเข้าไปพลังสายฟ้าเอ้ยตัดกระแทกโล่พุ่งโจมตีอย่างรวดเร็วตายไหมไม่ตายตัดเข้าไปมันตายแล้วครับคุณร้อนทำลายเครื่องยิงระเบิดเดี๋ยวนี้ไหนอะ
ไอเครื่องยิงระเบิดนั่นเหรอเราจะไปให้ถึงไอตรงนั้นนะครับเขาเองสวยเอื้อเราบาดเจ็บมากเลยนะครับนี่อะไรอ่ะตอนนี้คือเราบาดเจ็บมากเราต้องฆ่าทหารยามโดยที่โจมตีได้แค่นี้เหรอมาเอ้ยเดี๋ยวเราโจมตีได้แค่ตีปกติแล้วเราบ่าเอ้ยต้องมาสวยนี่โถเอ้ยนิดเดียวอีกทีนิดเดียวเออฆ่าได้แล้วเยี่ยมเลยเราทำลายเออทำลายมันได้แล้วนะมันใกล้เข้ามาแล้วเตรียมรับแรงกระแทกเออมังกรถึงเวลาด่วนอุ้ยไปเอาศิลามาว้าวตอนนี้มีคัตซีนสุดอลังการนะครับเหมือนเราจะฟัดกับมังกรนะครับแคทเธอรีนไปหาแคทเธอรีนก่อนนะเอาชนะลูกสมุนที่เหลือไปมันบุกมาถึงเมืองเลยนะครับตัดเข้าไปยกไม้กระดานขึ้นกดค้างเพื่อคงไว้ได้เลยออกมาสิโอเคเจียาออกมาซะเจียาบาดเจ็บสาหัสต้องไปรักษานะครับคุยกับแคทเธอรีนนะครับโอเคพวกทหารก็มาช่วยยกพวกเศษซากปรักหักพังนะครับมีการมาช่วยดับไฟนะครับหลังการต่อสู้นี้ซิลเวอร์ลิสได้กำเนิดความสิ้นหวังเกิดใหม่ในความสิ้นหวังและอ้าวอ่านไม่ทันก็คือเราสามารถอัปเกรดศิลาจารึกเพื่อเพิ่มพลังได้นะครับแกนกลางโอเคก็ยังอัพอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเอามีเวอร์บอสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเกาะเงือกด้วยเกาะกระดูกมหาสมุทรการบรรเทาหลังภัยพิบัตินะครับให้รอ7ชั่วโมงรอให้วงเทเลพอร์ตซ่อมเสร็จถึงเลเวล20นะครับก็เป็นไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเกม Talis Land นะครับสำหรับใครสนใจเนี่ยก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับมีทั้ง PC แล้วก็มีทั้งใน Android แล้วก็ใน iOS ด้วยนะครับก็ถือว่าสนุกเลยนะเป็นเกม MMORPG ที่แบบว่ามีเนื้อเรื่องคัตซีนจัดเต็มนะฮะแล้วก็สไตล์การเล่นที่แบบกึ่งแอคชั่นหน่อยนะแล้วก็ไม่มีออโต้นะครับเกมนี้สำหรับใครที่ชอบแอคชั่นเพียวๆนะก็มาลุยกันได้นะครับอ้าวกลายเป็นอยู่ๆก็มืดเลยก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ